ับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ IMP ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคลับเงินล้านคลับแห่งความสำเร็จบนธุรกิจเครือข่ายค่ะแล้ววันนี้อีกเช่นเคยนะคะดิฉันได้นำคุณผู้ชมมาพูดคุยกับผู้นำค่ะที่มีความสามารถแล้วก็สามารถเดินทางบนเส้นสายของธุรกิจเครือข่ายจนประสบความสำเร็จค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณกนกพรศรีหานาวีหรือพี่ตุ๊กค่ะในตำแหน่งแม่ทีมประจำสาขาภาคใต้ของประเทศลาวและประเทศพม่าค่ะเชิญคุณผู้ชมพบกับพี่ตุ๊กกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ตุ๊กคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคืออยากจะทราบความเป็นมาสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับความเป็นมาก่อนที่จะมาร่วมธุรกิจกับบริษัทลมิตาเนี่ยค่ะค่ะนะคะอดีตนะคะก็เคยเป็นพนักงานกินเงินเดือนค่ะค่ะแล้วก็ทำมามากกว่า10ปีก็ยังไม่รวยสักทีก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยไปเปิดร้านมินิมาร์ทชื่อร้าน108ช็อปที่เครือสหพัฒน์ค่ะชลบุรีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจก็ช่วงที่ไปเปิดร้านก็ดีค่ะมีความรู้สึกว่าดีชอบนะคะชอบอยากเป็นเจ้านายของตัวเองอยากมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองแต่พอไปทำแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานของเราเลยเราน่าจะมีความรู้และความสามารถมากกว่าการเป็นนายของตัวเองแบบนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มค้นหาธุรกิจที่เหมาะกับตัวเรามาตลอดค่ะในระหว่างที่เป็นเจ้าของร้านก็มีเผอิญมีลูกค้าเดินเข้ามาหาที่ร้านนะคะแล้วก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทลมิตาให้เราก็ชอบอยู่แล้วคือเป็นคนชอบดื่มกาแฟก็เลยประทับใจก็เลยลองดูค่ะลองแต่ตอนแรกก็คือไม่ได้คิดที่จะทำธุรกิจค่ะแค่อยากจะเป็นคนซื้อกินซื้อใช้หรือว่าขายค่ะเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของร้านไงคะค่ะค่ะแล้วทำไมมีจุดประกายมีความแนวคิดยังไงที่อยู่ๆมาทำธุรกิจที่นี่ล่ะคะค่ะเมื่อประทับใจสินค้าแล้วก็ชอบและอีกอย่างหนึ่งคือเราคือนักขายใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเรากินผลิตภัณฑ์ดีแล้วเราก็น่าจะสามารถบอกต่อให้กับสมาชิกท่านอื่นได้เมื่อก่อนลมิตาเป็นบริษัทเล็กๆสมาชิกไม่เยอะเลยค่ะพอเข้ามาแล้วประทับใจประทับใจในตัวท่านประธานประทับใจในบอร์ดบริหารเขาเทคแคร์เราดีจริงๆการเทคแคร์ของเขาก็คือแค่ยิ้มเราก็ประทับใจแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำงานกับเขานะแบบนี้ค่ะค่ะอยากทำงานหลังจากที่ก้าวเข้าไปที่บริษัทลมิตาแล้วได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ในเรื่องของแผนการตลาดพี่มองว่าเป็นยังไงนะตอนนั้นและคิดว่าลมิตาเนี่ยจะสร้างรายได้แล้วก็สร้างความสำเร็จอย่างที่เราคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะเมื่อประทับใจแล้วก็วันนี้เราไม่ใช่นักเครือข่ายเราไม่รู้จักงานเครือข่ายเลยจากอาชีพประจำแล้วก็แค่มาเปิดร้านคราวนี้จะทำไงให้เราสำเร็จได้เราก็คิดว่าเราต้องศึกษาก่อนยอมลงทุนเรียน2ปีหมายถึงเรียนที่บริษัทลมิตาด้วยการเข้าระบบกับเขานะคะบริษัทจะมีระบบที่จะสอนแม่ทีมหรือสอนทีมงานให้ทำงานเป็นยอมลงทุนเรียนวันนี้เราไม่ทราบเพราะว่างานประจำที่เราเคยทำมันจะคนละเรื่องกับงานเครือข่ายก็ต้องบอกว่าต้องมานั่งเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยค่ะจากที่ไม่เคยชวนคนมาทำธุรกิจต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลา2ปีในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เริ่มสร้างทีมงานค่ะก็นอกจากบริษัทจะสอนให้เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศลาวไปเรียนรู้ที่ประเทศลาวว่าทำไมน้องๆเขาสามารถมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหรือว่าหลักหลายๆแสนต่อเดือนได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้เราอยากทำเราก็เลยต้องไปศึกษาที่สปป.ลาวโดยเฉพาะที่แขวงเวียงจันทน์ค่ะก็ใช้เวลาเกือบ2ปีเลยค่ะที่พี่ทั้งแรกที่พี่บอกว่าน้องๆที่สาขาประเทศลาวแล้วก็พม่าประสบความสำเร็จกันเป็นอย่างมากหลังจากที่พี่ไปดูตลาดที่ประเทศลาวประเทศพม่าแล้วเนี่ยค่ะเห็นความสำเร็จแล้วพี่มีความคาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าไว้ยังไงที่จะไปขยายที่ตลาดประเทศลาวอะคะค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆที่เมืองลาวนี่เป็นไอดอลให้เลยนะคะเรียกว่าน้องที่ประเทศลาวเป็นไอดอลใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกอะค่ะว่าพี่ไม่เคยรู้จักงานเครือข่ายใช่ไหมคะพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มจากฝันก่อนว่าทำยังไงเราถึงจะมีทีมเป็นทีมที่ประเทศลาวเป็นของเราฝันก่อนพอฝันเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องตามล่าหามันค่ะก็ใช้เวลาไปตามล่าคำว่าตามล่าในที่นี้ก็คือไปดูค่ะไปดูว่าประเทศลาวเขากินอยู่ยังไงเขาทำงาน
านยังไงทำไมเขามุ่งมั่นและตั้งใจมากเนี่ยค่ะพอเราไปศึกษาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บฝันก็เริ่มเป็นจริงเราก็มีโอกาสได้สร้างทีมลาวเป็นของเราซึ่งตอนที่พี่ไปที่เวียงจันทน์มันก็คือเมืองหลวงใช่ไหมคะแต่ว่าทีมที่พี่ได้ก็คืออยู่ที่ภาคใต้ของประเทศลาวมันก็จะคนละแนวละคันเนี้ยทางเมืองหลวงเขาเจริญแล้วใช่ไหมคะแต่ทางภาคใต้เขาก็ยังเป็นแบบถ้าเป็นบ้านเราก็คือบ้านนอกเข้ากรุงอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องไปเริ่มใหม่ที่เมืองลาวพี่ใช้เวลา2ปีเต็มๆนะคะเริ่มจากคน5คนที่ลาวใช่ไหมใช่ค่ะที่ปักเซค่ะเป็นเมืองปักเซแขวงจำปาสักนะคะเริ่มจากคน5คนพี่ใช้เวลา1เดือนนะคะสามารถให้บริษัทไปเปิดสาขาได้ค่ะแล้วใช้เวลาประมาณ6เดือนในการสร้างทีมนะคะหลังจากนั้นยอดขายอันดับ1ตลอดเลยช่วงระยะเวลามากกว่า6เดือนติดต่อกันค่ะพี่มีวิธีการวางแผนสร้างทีมสร้างงานยังไงให้กับคนที่ลาวคะให้เขาสามารถไปขยายตลาดต่อได้เนี่ยค่ะเริ่มแรกเลยก็คือ1สินค้ามันขายตัวมันได้นะคะแล้วก็2แผนการตลาดของประเทศลาวเราเนี่ยด้วยความเจริญของเขายังไม่มากพอเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นเวลามีคอมมิชชั่นก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดซึ่งการที่เขามารับเสาร์อาทิตย์หมายถึงสมาชิกนะคะมารับเสาร์อาทิตย์มันก็จะทำให้กระแสมันได้พอคนมารับเงินเสร็จแล้วเขาก็อยากได้นั่นคือกระแสหนึ่งอย่างแต่ว่าพี่ตุ๊กคนเดียวไม่สามารถก็ต้องขอบคุณระบบของบริษัทเนี่ยก็คือเราจะต้องดึงทีมงานนะคะดึงทีมงานดึงสมาชิกเข้ามาเรียนรู้ซึ่งถ้าเกิดมา5หรือมา10เขาก็จะต่อยอดให้ได้ก็ทำให้งานขยายได้เร็วขึ้นค่ะแสดงว่าที่ประเทศลาวนี่ธุรกิจขายตรงค่อนข้างจะได้รับการตอบรับที่ดีได้รับการตอบรับที่ดีบริษัทอรมิตาของเราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองลาวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราดีที่สุดมีบริษัทที่ดีเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีจุดยืนที่แน่นอนนะคะด้วยสินค้าหรือว่าด้วยแผนการตลาดนี่แหละที่บอกว่าเราจ่ายตรงอยู่แล้วแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำถามนี้ยังมีอีกตั้งหลายคำถามเลยทั้งเท่าที่พี่ตุ๊กเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับตลาดที่ประเทศลาวนะคะก็ถือได้ว่าธุรกิจขายตรงที่ประเทศลาวนะคะค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะคะสังเกตได้จากบริษัทขายตรงค่ะที่ไปเปิดตลาดที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างจะหลายบริษัทอยู่นะคะแต่ละมิตาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการมีแผนการตลาดที่มีความพิเศษโดยเฉพาะแล้วก็มีการขยายทีมงานแล้วก็สร้างทีมงานที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากบริษัทอื่นพี่มองว่าและมิตาเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการขยายตลาดมีแผนการตลาดที่แตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงบ้างอะคะจริงๆบริษัทมิตาของเราเนี่ยท่านประธานพูดเสมอว่าของเราเป็นนักวิ่งมาราธอนคือเราเริ่มค่อยๆเริ่มคือเราไม่ต้องโดดเด่นมากเราไม่ต้องรีบมากแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันต้องมาจับใจด้วยนะคะก็อาศัยความรักเดียวเหนียวแน่นค่ะแล้วก็เราก็จะเดินไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ที่ภาคใต้ของประเทศลาวเนี่ย คือเราไม่ได้มีเฉพาะ4แขวงหรือ5แขวงนะคะเราลาวไปถึงเวียดนามเรียบร้อยแล้วก็ตรงบ่าภาคใต้เนี่ยมันก็จะติดกับชายแดนเขมรแสดงว่าตอนนี้ทีมงานของเรานอกจากลาวใต้ทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังมีเวียดนามเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีที่เขมรค่ะเขมรด้วยใช่ค่ะถ้าเป็นลาวใต้ค่ะอย่างนี้นี่พี่ต้องมีทีมงานที่ต้องช่วยกันขยายช่วยกันกระจายช่วยกันบริหารแล้วล่ะค่ะแน่นอนค่ะแล้วพี่มีทีมงานของพี่นี่มากน้อยแค่ไหนที่จะช่วยในการกระจายขยายสาขาไปอีกคะค่ะก็ต้องบอกว่า4ปีที่ผ่านมาที่บริษัทอมิตานะคะค่ะ4แขวงหรือ5แขวงภาคใต้ของประเทศลาวเนี่ยเป็นทีมงานพี่ตุ๊ก 90% มากกว่า 90% ได้ส่วนใหญ่นี่เป็นคนไทยสัดส่วนคนไทยน้อยมากค่ะส่วนมากก็คือจะไปโตที่ต่างประเทศสงสัยดวงจะสมพงษ์กับคนต่างประเทศนะคะเพราะว่าเมื่อได้ลาวใต้ทั้งแขวงเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสมีทีมงานที่ประเทศพม่านะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีแม่ทีมหลายๆท่านขึ้นไปลุยที่ประเทศพม่าเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้เรื่องภาษานี่มีเป็นอุปสรรคสำหรับพี่ไหมคะเนี่ยสำหรับภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคเลยโอเคบางทีถ้าเราฟังไม่เข้าใจ
เราก็จะอาศัยการยิ้มเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าทีมงานเราพูดได้อยู่แล้วนะคะทีมงานพูดได้หน้าที่ของเราคือยิ้มแล้วก็ส่งต่อส่งรับแค่นี้ค่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมบางครั้งก็มีเหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากว่าอย่างภาษาลาวเนี่ยคือพี่ตุ๊กเป็นคนอุดรอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะกลมกลืนได้พูดมาแบบไหนตอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นสำเนียงภาคอีสานของเราค่ะส่วนพม่าเนี่ยก็คือยิ้มอย่างเดียวแต่ว่าต้องปิดการขายได้โอ้เก่งเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของภาษาโดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความเข้าใจนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ล่ามแล้วก็ใช้คนในพื้นที่ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสานต่อหรือว่ากระจายความเข้าใจนะคะแล้วในส่วนของหลักในการบริหารเอ๊ะรู้สึกเวลาช่วงแรกจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดเจาะลึกถึงวิธีการสร้างและขยายทีมงานกันค่ะว่าพี่ตุ๊กเนี่ยมีวิธีการที่จะกระจายงานนะคะแล้วก็ขยายทีมงานของพี่ตุ๊กให้สามารถกระจายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดปิดตายขายตรงอาหารเสริมผ่านจอแก้วกสทช.เข้มรุกคาดชิงปฏิรูปทีวีดาวเทียมตัวแทนประกันชีวิตบุญหล่นทับสรรพกรไฟเขียวลดหย่อนภาษีคสช.รับลูกผ่าตัดใหญ่กสทช.สั่งคุมเข้มค่าใช้จ่ายด้านบริหารคลินิกความงามอัดโปรสุดพลังใส่เกียร์หน้าหนีตายรับวิกฤตซบเปิดบทพิสูจน์เป้าพันล้าน2ขายตรง2สัญชาติเจอร์เนสพระราม9เน็ตเวิร์กศึกนี้วัดที่ขึนสำรวจขายตรง Imperial ราชพร้าวหลายค่ายเก่าใหม่ออกตัวแรงลบอาถรรพ์ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับพี่ตุ๊กในเรื่องของการขยายสาขาไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวพม่าและก็กัมพูชานะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการบริหารทีมงานว่าพี่ตุ๊กค่ะมีวิธีที่จะนำทีมงานเนี่ยเข้าสู่ระบบการเทรนนิ่งหรือการอบรมอย่างไรเพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพี่ตุ๊กเริ่มต้นกันเลยค่ะได้ค่ะก่อนอื่นเราทำยังไงกันบ้างค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะจริงๆงานเครือข่ายเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวค่ะกลัวว่าจะต้องให้ไปขายแต่ว่าถ้าเกิดพี่ตุ๊กทำทีมเนี่ยคือจะไม่เน้นให้ทีมงานไปขายเพราะว่าวันนี้จะบอกกับทีมงานเสมอว่าเราไม่ใช่นักขายถ้าเราเป็นนักขายเนี่ยเราขายเราพูดอะไรเราขายได้แต่ว่าวันนี้ทำยังไงล่ะคะให้เขาได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ก่อนด้วยการกินก่อนเมื่อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บงานมันก็จะง่ายขึ้นกินแล้วถ้าเรามีเพื่อน 3-4 คนนะคะเป็นการชวนกันกินเขาเรียกว่าเฮามีติ้งนะคะเป็นการจัดอยู่ที่บ้านได้ไม่มีปัญหาแบบนี้ค่ะเมื่อแต่ละคนได้มีโอกาสได้รู้จักกันแค่ดื่มกาแฟนะคะแค่ดื่มกาแฟหรือดื่มชาก็ทำให้